เนี่ยต้องบอกว่าไม่เวลาสอนธรรมะบางทีไม่ใช่มันได้พูดธรรมะอย่างเดียวหรอกโอ้โหมันป่วยทางกายป่วยทางจิตกันมาป่วยแล้วมาแล้วต้องมาแก้อีกอ่ะอ้าวคนอื่นอีกเอาไอ้เรื่องส่งจิตออกนอกไอ้จมอีกแล้วเว้ยเนี่ยไอ้มันต้องช่วยตัวเองอ่ะนั่งจมอยู่เนี่ยจมอยู่ในความคิดนี่อย่างเงี้ยเรียกว่าจมหลงส่งจิตออกนอกเนี่ยคนที่มาอยู่มาด้วยกันเนี่ยต้องคอยกระตุ้นเนี่ยอย่าปล่อยเขานั่งจมอยู่คนเดียวคอยจมอยู่ในความคิดนั่งคิดจมอย่างเงี้ยมองฟ้ามองดินนั่งจมอย่างเงี้ยเขาเรียกส่งจิตออกนอกมาอยู่กับปัจจุบันขณะเอ๊ะเนี่ยเดี๋ยวก็นั่งเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยอยู่ต่อหน้าหลวงตานั่งจมนะนั่งมองดินแล้วแล้วก็คิดหมุนวนอยู่ในจิตเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จมอยู่ในแก้ไม่ได้อย่างเงี้ยมันแก้ไม่ได้นะอย่างเงี้ยแก้โรคจิตไม่ได้นะถ้าไม่ช่วยตัวเองอ่ะยาก็ช่วยไม่ได้นะยากินแล้วบอกว่าไม่ใช่หายได้นะกินยาเนี่ยบรรเทาแล้วก็ช่วยฝึกหน่อยอย่าปล่อยให้เหม่อเผลอเพลินอย่าปล่อยให้เหม่อลอยอย่างนี้จมเนี่ยพอพูดปั๊บวางไมค์ปุ๊บนั่งมองดินเลยแล้วก็จมอยู่ในความคิดเลยอันเนี้ยถ้าอย่างเนี้ยมันจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราทำแบบเนี้ยไม่แก้ตัวเองต้องให้ตื่นรู้ในปัจจุบันขณะอยู่ในปัจจุบันขณะตื่นรู้ในปัจจุบันขณะเข้าใจป่ะเนี่ยเออมันตื่นรู้ไว้ฝืนๆไว้ตื่นรู้แล้วก็จะนั่งง่วงแล้วเนาะเริ่มจะง่วงแล้วฮะเอาใหม่ให้เขาหน่อยได้อะไรนะคือเมื่อคืนนั่งรถมาจากนครก็ไม่ได้นอนทั้งคืนเลยค่ะไม่หลับตื่นรู้ไม่หลับตื่นรู้ไม่หลับหมายถึงไม่หลับเลยแล้วก็ไม่ง่วงเลยแล้วก็ช่วงกลางวันทั้งวันนี้ก็ไม่ง่วงเลยไม่ง่วงเลยทั้งกลางคืนและกลางวันไม่ง่วงตอนนี้ก็ยังไม่ง่วงก็เมื่อกี้จะง่วงแล้วมันก็นี่ก็พอมันตื่นรู้ขึ้นมาก็ง่วงแล้วนี่ไงก็ต่อหน้าเราบอกว่ามันจมพอมันบอกให้ตื่นขึ้นมาตื่นรู้พอตื่นปุ๊บก็ตาเริ่มหลีแล้วง่วงแล้วตาบางทีเหมือนตาง่วงแต่ว่าใจไม่หลับเลยเอ้ยมันจมอยู่ในความคิดไว้เอาไปคุยกับดร.พิมพ์ก่อนนะต้องคุยกันต้องพิมพ์มันจมอ่ะตามันหลับแต่ใจไม่หลับหมกมุ่นคิดไม่เลิกอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนนำเข้ามาด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมนำทุกคนมาด้วยมันฟังหลวงตามาแล้วนำเพื่อนมาเต็มเลยมาไกลๆเนี่ยทำไมฟังหลวงตามาตั้งนานทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนฟังหลวงตาที่บ้านนี่เข้าใจดีมากเลยค่ะเข้าใจดีมากเลยหลวงตาพูดอะไรเข้าใจหมดเลยคะโอ้เข้าใจดีมากแล้วก็ประทับใจมากเลยเข้าใจมากเลยประทับใจมากแล้วทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยไม่ทราบเหมือนกันประมาณที่นี่โอ้ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ต้องไปคุยกับหมอกรณีนั้นละบ้างเนี่ยเข้าใจมากเลยคุยกับหลวงตาฟังหลวงตารู้เรื่องมันเข้าใจมากแต่จมต้องคุยกับหมอกรณีด้วยเนี่ยเอามันเป็นเราไม่ต้องไปเสียใจหรอกว่าฟังหลวงตาเข้าใจมากเลยแล้วจมแบบนี้นะที่นี่ก็มีเยอะนั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวคุยกับนู่นเลยคุยกับนี่หมอกรณีจมหลายคนก็จมมากเลยเข้าใจฟังธรรมมาเยอะแต่จมมากเลยไม่จมไม่เงยเลยไอ้เนี่ยไม่ต้องไปพูดเรื่องส่งหลงส่งจิตออกนอกเลยคือมันส่งจนไม่เงยหัวเลยจะบอกว่าหลงส่งจิตออกนอกไอ้หลงส่งจิตออกนอกเป็นขณะจิตนี่มันไม่เป็นขณะจิตมันจมจนเงยหัวไม่ขึ้นง อหัวไม่ขึ้นไอ้อย่างเนี้ยพูดหลงส่งจิตออกนอกไม่รู้เรื่องหรอกเพราะมันจมอย่างเดียวเลยไม่เงยหัวขึ้นเลยอ่ะเอาคนอื่นก่อนให้คนอื่นก่อนเดี๋ยวไปคุยกันเนี่ยไปคุยกับหมอพลานีเนี่ยหมอพลานีก็จมเหมือนเรานั่นแหละไปคุยกับเขาเนี่ยแล้วไปคุยกับไอ้ด็อกเตอร์พิมพ์นี่ว่าไงคนอื่นนมัสการค่ะหลวงตานี่กำลังเราพูดเรื่องไอ้อะไรวะหลงสุขจิตนอนยังเพิ่งแค่ประเด็นแรกก็ได้ยังไม่ไปประเด็นสองประเด็นสามประเด็นสี่เลยนี่ยังไปไม่ได้แล้วติดแล้วเนี่ยพอประเด็นแรกก็ติดแล้วว่าไงประเด็นแรกก่อนเดี๋ยวหลงประเด็นเมื่อตอนเที่ยงที่หนูมาหนูก็
หนูก็จมหนูก็ไม่รู้สึกตัวเลยอะค่ะแล้วก็ได้ไม่เห็นว่าไปคุยกับเนี่ยไปคุยกับใช่ก็คุยกับใบอ่านมาเนี่ยตอนเช้าให้ไปคุยจับคู่อยู่ค่ะก็ดีขึ้นก็เลยหนูมั่นใจว่าหนูยังหมกมุ่นอยู่บ้างไหมคะหรือให้หลวงตาเมตตาแนะนำเพิ่มเติมอะค่ะว่ายังมีโอ้ยหมกมุ่นยังหมกมุ่นอยู่ใช่ไหมคะเอ๊ะมันเหมือนในแหววอะเนี่ยเหมือนในแหววเป๊ะเลยรู้จักแหววไหมเหมือนกันเด้เลยเดี๋ยวฝากดร.พิมพ์มีคนฝากดร.พิมพ์มีคนเพราะว่ามันไอเราปฏิบัติธรรมมันไม่ได้เป็นธรรมอะมโนเราชอบมโนเข้าใจไหมคือมโนคือเหมือนคิดไปเองป่ะคะหรือว่าเออคิดไปเองเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเป็นอย่างนี้มโนเนี่ยไปนั่งจับกลุ่มคุยกันเลยนี่กับหมอพ่อนี้ด้วยเราด้วยเนี่ยมันมโนไปเรื่อยเราจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้เราเป็นอย่างนี้แหละตอนนี้เราถึงนั่นตอนนี้เราถึงนี่เลยว้ายเราเห็นเจ้าแล้วเนี่ยพวกนี้มันมองป้าเดียวก็รู้มโนอยู่ในโลกมโนเว้ยขอบคุณค่ะหลวงตาเออโลกมโนเดี๋ยวไปคุยกันนี่เดี๋ยวก่อนดร.พิมพ์เนี่ยคุยกับหมอพวกนี้โลกมโนพวกนี้ต้องจับคู่ให้เข้ากันพวกโลกมโนเนี่ยธรรมสการค่ะหลวงตาคือถ้าอย่างของตัวเองอะนะคะตอนเที่ยงที่คุณหมอแนะนำมาค่ะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับไปยึดติดลูกมากก็คืออย่างยกตัวอย่างว่าไปคาดหวังแล้วก็มีอารมณ์ออกมาโดยที่ตัวเองไม่ค่อยรู้ตัวอย่างเคสยกตัวอย่างว่าลูกไปโรงเรียนอะนะคะแล้วก็เขาไม่ตื่นในเวลาที่ควรจะตื่นปลุกเขาครั้งที่หนึ่งน้ำเสียงก็ยังเป็นปกติอยู่ครั้งที่สองก็ยังปกติพอครั้งที่สามอะค่ะตัวเองเสียงจะเข้มขึ้นจนลูกรู้ว่าแม่ผิดปกติแล้วต้องลุกขึ้นแต่ตัวเองไม่รู้ว่านั่นคือตัวเองอะมีอารมณ์โกรธเข้ามาแล้วคิดว่าตัวเองทำเสียงแบบนี้เพื่อที่จะให้ลูกตื่นคุณหมอบอกว่าไม่ใช่นั่นอะตัวเองกำลังมีอารมณ์โกรธอยู่แต่ตัวเองไม่รู้ตัวค่ะแล้วก็มีหลายๆครั้งที่พอตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีอารมณ์แบบนี้ค่ะตัวเองจะตัดด้วยคำบริกรรมก็คืออย่างเช่นตัวเองจะใช้คำว่าพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะหรือตัวเองขับรถอยู่ขับรถไปก็จะใช้คำบริกรรมเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะใช้ได้ไหมคะโอ้เดี๋ยวคือบุตรยังไงอ่ะถ้ามันส่งจิตออกนอกไว้ตลอดเวลามันไม่รู้เลยว่ามันหลงส่งจิตออกนอกคือมันรักห่วงลูกใจมันไปอยู่กับลูกหมดอย่างเงี้ยอยากเขาเป็นอย่างนั้นอยากเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือมันอย่างนี้มันส่งออกนอกคาติดไปเลยมันไม่ใช่ว่าเออหลงส่งจิตออกนอกแล้วก็ไปขนาดที่มันขาดสติอยู่กับปัจจุบันเราขับรถอยู่แล้วก็หลงไปขับออกมาจากบ้านแล้วก็ยังคิดถึงลูกอยู่นั่นแหละว่ามันทำไมไม่ไปสักทีมันทำไมตื่นสายมันทำไมยังวุ่นอย่างนี้ไอ้อย่างนี้มันหลงส่งจิตออกนอกมันไม่อยู่กับปัจจุบันขนาดได้ขับรถไปตายตรงนั้นไปชนกันตายไอ้อย่างนี้มันต้องไม่ต้องพูดถึงเรื่องเลยว่าหลงส่งจิตออกนอกคือมันส่งไปคาเลยส่งคาเลยเปลี่ยวคากับเขาไว้เลยอย่างเงี้ยเวลารถชนกันตายตุ้มพอปุ๊บก็ไปเกิดไปเป็นผีเฝ้าเขาไปเป็นอะไรแล้วแต่ว่าจะไปนั่นเลยมันเรารักใครห่วงใครตอนนั้นขนาดนั้นก็พอชนตุ้มก็ไปเลยเพราะมันไปคาไว้เลยอย่างนี้ไม่ใช่หลงส่งจิตนอกมันคือมันส่งจิตออกนอกไปคาไว้เลยไม่ใช่หลงไปขนาดจิตโอ้พวกที่รักลูกมากรักผัวมากรักครอบครัวมากนี่ไปไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวความรักผัวรักเมียก็ถูกแล้วรักลูกแต่มันทุกข์นะเดี๋ยวโทษนะคะจริงๆเมื่อตอนเที่ยงอะค่ะก็เลยตัวเองคิดว่าตัวเองจะเปลี่ยนใหม่ครั้งที่หนึ่งเรียกครั้งที่สองเรียกครั้งที่สามจะไม่เรียกแล้วถือว่าเป็นกรรมของเขาให้เขาเข้าใจกันตัวเองเว้ยเข้าใจผิดไหมเดี๋ยวเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงดูแลไม่ใช่ไปอย่างนั้นมันก็เป็นแม่ครับพ่อเขาก็ต้องดูแลกันไปอย่างนี้แหละก็จะกว่าก็จะรู้เรื่องรู้ภาษามีครอบครัวไปเดี๋ยวก็จะบวชเรียนอะไรไปก็ว่าไปแล้วแต่เขา
คือมันให้มันรอดปากเหยียบปากกาไปได้มันก็ต้องดูแลกันไปงี้แน่แต่ไม่เอาใจไปผูกเขาก็คิดว่าสักวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปมันผูกกันไว้ทำไมเป็นทุกข์เราแต่มันก็ต้องดูแลกันแต่ไม่เอาใจไปผูกนี่มันเอาใจไปผูกมันก็ทุกข์ตายแล้วเนี่ยนี่ก็ผูกนี่ก็ผูกเอ้ามันไม่ทุกข์เหรอเนี่ยผูกเนี่ยตา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 ยแล้วก็เหมือนมีอาจจะเป็นการปลอบใจตัวเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะบอกว่าแค่ส่งเขาไว้ถึงฝั่งแล้วตัวเองก็จะวางแล้วส่งเขาถึงฝั่งแล้วตัวเองจะมาไงตัวเองจะวางค่ะจะวาง คือไม่ไปนั่นแล้วตัวเองก็จะตั้งใจเดินทางสายเดียวแต่มันยึดจนวางไม่ได้แล้วก็คิดไปว่ายึดไปเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวพอเขาถึงฝั่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลิกยึดไม่จริงหรอกพอเขาไปมีลูกสาวไปมีผัวลูกชายไปมีเมียเขามีหลานออกมายึดหลานติดหลานคายิ่งหนักกว่าเดิมอีกแขนงมันแรงกว่ากิ่งถ้ายึดแบบนี้หนักกว่าเดิมลมขึ้นเป็นงานที่ยึดกันจังเลยวะยึดมันไม่ทุกข์หรอไงเนี่ยหลวงตาไม่เข้าใจพวกท่านหลวงตาก็เคยมีครอบครัวมีตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นผู้ปรึกษาจนลาออกมาเป็นผู้ปรึกษาสาวุธรภาคหนึ่งหัวหน้าคณะจนลาออกมาไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรแล้วพอแล้วเลิกก็เลยออกมาแล้วครอบครัวก็เคยมีจนก็เคยมีเขาพอเขาลูกสาวแต่งงานไปมีครอบครัวไปแล้วมีฐานะไปอยู่เมืองนอกแล้วก็ไปเขาไปลูกชายก็บวชเป็นพระวัดป่าไปแล้วก็หมดแล้วมีสองคนส่วนภรรยาเขาก็มีน้องสาวเป็นนายทหารมาอยู่ดูแลก็ไม่ได้ห่วงกังวลอะไรตาก็บวชเลยไม่มีกังวลอะไรตอนอยู่กับเขาก็ดูแลส่งเสียเขาอยากจะเรียนอะไรก็ส่งเสียให้หมดเนี่ยก็ดูแลครอบครัวแล้วก็ตุ๊กตาแต่ตอนอยู่ก็ไม่เห็นต้องทุกข์แบบพวกเราเลยมั้ยพวกเราเนี่ยโอ้โหยึดกันจะเป็นทุกข์เห็นแล้วน่าสงสารมากคือไม่ได้ยึดอะไรแบบนั้นเลยก็รู้ว่าเดี๋ยวก็ต้องตายจากการไปยึดอะไรกันนะต่อก็มาเกิดเป็นลูกเรามาเป็นผัวเราเมียเราก็มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วเราก็ไม่รู้มาจากไหนแล้วมาเจอกันในชาตินี้แล้วเจอกันแล้วก็หลงกันมากเลยหลงเสร็จแล้วก็พัดพาจากกันไปแต่ความจริงอะมันไม่รู้เลยว่าตอนที่เขามาเกิดเป็นลูกเราเขาเป็นใครมาจากไหนผัวเมียเป็นใครไปจากไหนเราไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้ลูกใครก็ไม่รู้เราก็หลงแล้วก็ยึดหัวที่หัวตำเลยพวกเราไม่เห็นแต่จะตามความจริงอันนี้มันก็เลยหลงหัวที่หัวตำเราเคยไปสอนธรรมะที่ทางใต้นี่ก็พากันพาลูกพาหลานมาหาเราโอ้ยไอเด็กคนนี้เขาชื่นชมมากเลยเว้ยพอมันเกิดมามันพูดภาษาต่างประเทศถ้าพอพูดได้นะพูดภาษาต่างประเทศได้เลยเก่งภาษาต่างประเทศมากเลยแล้วบอกทำไมไม่เก่งไอ้นี่มันมาตายซึนามิในเมืองไทยเนี่ยแล้วมันก็เลยเข้าท้องเลยแต่ขอให้เราไม่รู้หรอกเวลาพอใครเป็นลูกเราเนี่ยเราก็ลากเรายึดไม่รู้ว่าคนที่มาเข้าท้องเราเนี่ยเป็นใครเลยแล้วมีเด็กอีกคนปกติล่าเริงมากเลยพอเจอหน้าเราแค่นั้นเนี่ยมานั่งเราวันนี้มานั่งใกล้ๆหลวงตานี่เด็กตัวนิดนึงอ่ะมานั่งใกล้ๆหลวงตาพอนั่งใกล้หลวงตาเนี่ยโอ้โหเด็กปกติสนมากเขาบอกสนปากเปียวมากเลยเพราะนั่งใกล้หลวงตาเนี่ยนั่งคอตกหงอยอยู่นั่นแหละไม่กล้าสบตาหลวงตาเลยแล้วเด็กคนเนี้ยเขาบอกว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเหมือนพระมาเกิดเราก็ใช่ที่เนี่ยมันหลวงตาเนี่ยบอกว่าเจ้าเนี่ยไปรู้จักกับหลวงตาที่ไหนแม่เด็กเนี่ยเจ้าไปรู้จักหลวงตาที่วัดไหนมาเนี่ยหลวงตาเนี่ยตอนบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็มาเกิดเป็นลูกเจ้าเนี่ยพอเห็นหลวงตาไม่เห็นเราเนี่ยมันก็เขินอายโอ้ยเราเห็นไหมไอ้แต่ละคนจะมาเข้าท้องเข้าเลยแต่ละคนเนี่ยแล้วก็ยึดเราไม่รู้เลยใครที่มาเข้าท้องเราแล้วใครมาเป็นผัวเรามาเป็นเมียเราเราไม่รู้เลยก่อนนั้นคือเขาคือใครแล้วเราคือใครเนี่ยไอ้ความไม่รู้เนี่ยเขาจะเรียกอวิชชาบางทีผัวเมียเป็นข้าราชการผู้ใหญ่
เพิ่งแต่งงานกันเป็นผู้ศึกษาทั้งคู่ก็ได้บอกอะไรเป็นผู้ศึกษาไม่ได้ไม่บอกชื่อก็ไม่ได้เสียหายอะไรเป็นชื่อเป็นผู้ศึกษาใหม่ทั้งคู่ก็ผู้ชายก็หล่อผู้หญิงก็สวยก็อยากมีลูกแต่งงานเสร็จแล้วก็อยากมีลูกก็เดินทางไปเที่ยวแล้วก็ไปเจอเจดีย์ก็ไปกราบเจดีย์แล้วขอลูกพอกลับมาแล้วเอ้ยเจ้าไปกราบเจดีย์ไปขอลูกที่เจดีย์มาโอ้โหไม่กล้าพูดเลยไปสวดมนต์ไหว้พระทั้งผัวทั้งเมียนะให้สัตบาลว่านับแต่นี้จะสวดมนต์ไหว้พระบริกรรมภาวนาตลอดไม่หยุดเลยคือทุกวันไม่เว้นสวดมนต์ไหว้พระเลยทั้งคู่เลยไม่กล้าพูดเลยเพราะอะไรเพราะว่าไอ้วิญญาณที่เข้ามาอยู่ในท้องอ่ะมันคือไอ้ผีหาซาตานที่คอยแอบเคยเฝ้ากินเครื่องเส้นที่เข้ามาไหว้แถวนั้นมันคือพวกผีหาซาตานที่มาแอบกินเครื่องเส้นที่คอยกินเครื่องเส้นที่เข้ามาไหว้อันนี้ไปขอลูกปุ๊บไอ้วันนี้เข้าเลยแล้วก็ติดมาเลยไม่บอกไม่กล้าพูดอะไรเลยบอกว่าไปสวดมนต์ไหว้พระอย่างเดียวไปสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมจนกระทั่งทั้งคู่นี่เขาก็สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมตามที่สอนแล้วต่อมาเด็กคนที่กระแทงวิญญาณเนี่ยที่เขาท้องเนี่ยกระแทงพอแทงเราถึงเล่าความจริงให้ฟังว่ารู้หรือเปล่าวิญญาณนี่วันนี้เข้าร่างมาเจ้าไม่ต้องลูกแทงเขามานั่งร้องไห้เสียใจเจ้าไม่ต้องมาเสียใจเลยว่าที่เข้าท้องเจ้ามานี่แน่มันคือผีหาซาตานที่เจ้าไปขอมาจากเจดีย์เนี่ยถ้ามันออกมาได้นะโอ้โหเหยียบหัวพ่อแม่เลยมันล้างผลาญพ่อกับแม่มีแต่ร้องไห้ทุกวันเนี่ยเพราะมันวิญญาณที่ชั่วๆมันเข้าลูกเข้าท้องมามีแต่ล้างผลาญเนี่ยพายพ่อแม่ต้องทุกน้ำตาเล่าเข้าน้ำตาออกไอ้พวกเนี้ยมันเกิดมาได้มันก็โอ้โหมันไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักอะไรมันโอ้โหเราเห็นไอ้พวกเนี้ยตั้งแต่เด็กแล้วน่ากลัวมากเลยเราบอกไอ้พวกเนี้ยมันคลอดออกมาแล้วบางทีมันน่ากลัวมากเลยมันโตขึ้นมันจะต้องเป็นหัวหน้าโจรมันตั้งแต่มันโตขึ้นมันโอ้โหมันตั้งแต่ไปเป็นลูกจ้างใครมันก็โกงเจ้านายหมดนะแล้วสุดท้ายก็ติดยาบ้าสุดท้ายก็ผันตัวเองเป็นคนขายติดคุกติดตารางไม่รู้กี่รอบอะไรก็ได้ขอให้มันน่ะร่ำรวยมีเงินอย่างเดียวมันไม่สนใจว่าผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอะไรไอ้พวกที่หนีนรกมาเกิดพวกผีหาซาตานแล้วเราไม่รู้เลยพวกเนี้ยบางทีมันเป็นใครก็ไม่รู้มาเข้าท้องมาข้อท้องเราแล้วเราก็จมผัวเมียกันบางทีก็ไม่รู้ใครเนี่ยมาเจอกันน่ะไม่รู้ว่าเนี่ยรู้เปล่าที่มันเป็นผัวเป็นเมียกันคือใครโอ้ยไม่รู้เลยแล้วก็หลงจมกันหัวที่หัวตามหัวปักหัวปั๊มทุกแสนสาหัสความไม่รู้อันเนี้ยมันก็เลยยึดกันแหลกลานเลยหารู้ไม่ว่าเป็นใครเราเป็นใครเขาเป็นใครทีมันตามมาฟ้องเดินก็มาหาเราเฉยเลยหัวมันเดินพอผู้ชายเดินเข้ามาเป็นเศรษฐีด้วยมันมีผีผู้หญิงอ่ะผมจะยาวเดินตามหลังมาเลยเฮ้ยเข้ามาได้ไงอ่ะไอ้มันก็บอกเข้ามาได้เพราะอะไรเออเจ้าเข้ามาได้ไงบอกเข้ามาได้เพราะว่ามันเป็นเจ้ากรรมในเวรของผู้ชายคนนี้มันเลยสามารถเข้ามาได้แล้วมันก็ผู้ชายคนนี้มันจะตายแล้วเศรษฐีมันจะตายไปรักษาไหนก็ไม่หายเพราะว่าผีเนี่ยมันจะเอาให้ตายแล้วก็เอ้ยบาปกรรมไอ้เจ้าเขาให้ตายไงเป็นบาปมันก็บอกว่าก็ร้องไห้ใหญ่ว่าดูที่ว่าเขาทำอะไรกับหนูไงเพราะว่าเห็นไอ้ผู้ชายมันใช้มีดแทงไอ้ผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่พบชาตินี้นะในชาติไหนก็ไม่รู้ชาติมันก็คงไม่น่าใช่พบชาตินี้หรอกก็ผู้ชายแทงผู้หญิงตายแล้วมันก็แต่ตายมันก็รักอ่ะรักกับแค้นทั้งความรักความแค้นมันยังรักผู้ชายอยู่มันก็จะเอาผู้ชายให้ตายไปเป็นผัวให้ได้แล้วเอ้ยมันเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรให้เลิกลากันไปมันก็มายอมจะให้ตายเดี๋ยวว่าไอ้ผู้ชายก็จะตายแล้วพอไปรักษาที่ไหนก็ไม่หาย
ุดท้ายโอ้นานมากเลยต่อร้องไอ้ไม่เอาให้ตายได้ไหมแล้วด้วยแล้วจะทำไงสุดท้ายก็ร้องห่มร้องไห้สุดท้ายยอมว่าถ้าผู้ชายบวชยอมโหสิกรรมให้พอบอกบวชได้ผู้ชายร้องลั่นเลยโอ้โหเป็นนักธุรกิจเนี่ยเศรษฐีมีเงินแล้วต้องมาบวชแล้วพังหมดชีวิตไม่ได้เพราะไม่ได้ผู้หญิงมันจึงผีมันจึงอาฆาตมันจะเอาให้ตายเลยต่อรองอยู่ตั้งนานจนกระทั่งเอายอมมาตกลงกันที่ถ้าผู้ชายยอมสร้างโบสถ์ให้หลังหนึ่งก็จะให้โหสิกรรมผู้ชายก็เลยสร้างโบสถ์ให้หลังหนึ่งสร้างโบสถ์พอสร้างโบสถ์เสร็จก็ผู้ชายก็โทรบอกว่าไอ้ผีผู้หญิงมันมาบอกว่าเมื่อคืนมันมาบอกว่าให้โหสิกรรมแล้วก็จะจากไปเกิดแล้วเนี่ยมันทั้งผัวทั้งเมียทั้งพ่อแม่พี่น้องทั้งลูกหลานอะไรมันเป็นใครมาจากไหนไม่รู้แต่ละคนนะเราก็ได้แต่ทำหน้าที่กันไปแค่นั้นแน่มันจะยึดกันจนไปโอ้ยหัวที่หัวตำอย่างนี้เดี๋ยวสุดท้ายเป็นใครมาจากไหนไม่รู้แต่ละคนนะมาเจอกับเราเนี่ยเรามาจากไหนก็ไม่รู้เขาก็มาจากไหนไม่รู้บางทีเขาเป็นเทพประบุตรเนี่ยเราเป็นผีหาซาตานหรือว่าเราเป็นมันนางฟ้าแต่เขาเป็นผีหาซาตานก็เราก็ไม่รู้นะแต่เราเป็นนางควาเขาเป็นผีหาซาตานหรือบางทีเราเป็นเทพบุตรเราก็เป็นผีหาซาตานมาเจอกันมันก็แย่เหมือนกันแต่ละคนไม่รู้ว่าที่มาที่ไปไงกรรมจริงๆเลยแล้วก็ยืดกันอีกข้ามภพข้ามชาติร้องโหยร้องไห้ฟูมไฟผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นกับผู้หญิงผู้ชายไม่ค่อยมีมาฟูมไฟหนูขอตามเขาทุกชาติไปหนูขอตามเขาทุกชาติมีแต่ผู้หญิงมาร้องไห้เนี่ยผู้ชายตายผู้หญิงก็มานั่งร้องไห้อยู่นั่นแหละหนูขอตามเขาไปทุกชาติขอตามเขาไปทุกชาติอยู่นั่นแหละร้องห่มร้องไห้เฮ้ยชาติเดียวก็ทุกจะตายไม่พอมันจะมาร้องห่มร้องไห้อธิษฐานขอตามเขาไปทุกชาติอีกเจ้านี่ยังไม่รู้ว่าทุกขนาดนี้ยังไม่ผู้ชายโดนยิงตายผู้ชายโดนยิงตายผู้หญิงมันนั่งร้องไห้ร้องห่มจะขอตามก็ไปทุกชาติอ่ะไอ้เรื่องเนี้ยเป็นแต่ผู้หญิงอ่ะเยอะแยะมากเลยมานั่งร้องห่มร้องไห้ฟูมฝ่ายขอตามไปทุกชาติเวลารักก็เป็นแฟนก็ไปอธิษฐานต่อหน้าพระอะไรโอ้ยอธิษฐานผู้หญิงอ่ะขอตามเธอไปทุกชาติเราจะรักกันปาจะคืนกินไปทุกชาติแต่พอผู้หญิงตายนะเราเคยไปการศพอ่ะศพยังอยู่บนโลงแน่ๆผู้ชายนั่งอยู่เนี่ยปรากฏว่ามีผู้หญิงหน้าตาแฉแลบมานั่งข้างๆแล้วไม่เห็นผู้ชายบอกเลยว่าผมขอตามเขาไปทุกชาติมาร้องห่มร้องไห้ไม่เห็นว่าบอกเลยมีแต่ว่าพอเมียตายปุ๊บโอ้ยมีคนใหม่มานั่งแล้วมีคนใหม่มาพูดไปถึงไหนแล้วไม่ต้องพูดถึงได้ลงส่งจิตออกนอกโอ้โหแค่นี้ก็ไปไม่รอดแล้วแกพูดหลงส่งจิตออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลในจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์ไม่ต้องไปต้องไม่ไปต้องไปนิโรธเป็นมรรคแล้วยังไม่ไปถึงตรงนั้นเลยเรื่องลูกเรื่องผัวยังไม่จบเรื่องตัวเองก็ซึ้อโอ้ยตายแล้วความรักลูกรักผัวจนซึมเศร้าไปหมดโอ้อันนี้ไม่ต้องไปไหนเลยวนเวียนอยู่ในนี้เองอะไม่รู้ปฏิบัติธรรมกันเป็นยังไงอ้าวรักกันก็รักกันไปเถอะขอบพระคุณมากค่ะหลวงตา